เหมือนมีคนแจ้งเข้าไปว่าทางมีคนแจ้งเข้าไปว่านอนตรงนี้นะฮะไม่ทราบว่าใครแจ้งไปนะครับอันนี้ก็ผมแล้วก็เป็ดอันนี้เอามาชื่อก็เป้านะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อกี้จากที่สอบถามคุณตำรวจนะคะเขาแจ้งว่ามีคนแจ้งความไปไม่ให้รอนอนหน้าศาลนะคะเรื่องเขาว่าอะไรไม่ให้รอนอนหน้าศาลหมายถึงเราทุกคนมีคนแจ้งความว่าไม่ให้เรานอนหน้าศาลใครอ่ะไม่รู้ก็เขาถือว่าเขาชั้นใหญ่กว่าเขาคิดของเขาอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นศาสนานี่ศาสนาเขาไม่คิดอย่างนั้นนะจะเป็นชั้นไหนก็ตายเหมือนกันนะความหมายชีวิตนี้มีความตายตามไล่ต้อนอย่างนี้จะวิงวอนอย่างไรไม่ฟังเสียงค่ะป้าเป้าป้า MVP เราก็ขึ้นรถตำรวจไปแล้วนะคะเมื่อความตายตามอันนี้คือจะพาป้าเขาไปไหนล่ะคะต้องมีที่สินค้าได้สั่งของที่ดีก็คือป้าเป้าจะไปจะค่าปรับให้อย่างนี้เหรอคะหรือว่าก็คือเป็นคดีอะไรอะคะเป็นข้อพรบครับทหารพรบห้ามหลอกขายทางเท้าอะไรประมาณนี้ต้องขนาดว่าเราก็ต้องมาต้องขนาดว่ามา3คันเลยเหรอฮะรถตำรวจมาแล้วเยอะเลยนะฮะ3คันมากันเยอะเลยนะฮะพรบความสะอาดเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจนะแต่ว่าโอ้โห3คันนี่ผมว่ามันไม่ใช่ปกติน้องของพวกเขาดีเราทำอะไรอยู่ก็รู้กันอยู่ต่างคนต่างมีหน้าที่ใช่ครับค่ะส่วนมากที่เขามีหน้าที่ใช่วางสายนะมีอะไรจะพูดเยอะก็ป้าเป้าไปสอนอพหลโยธินนะคะเพื่อเสียค่าปรับสำหรับกรณีการนอนบนทางเท้านะคะคุณพี่ตำรวจเขาแจ้งว่าเป็นโทษของพรบความสะอาดพรบแล้วก็กีดขวางทางจราจรอะไรแบบนี้ค่ะเขาหาเดิมอีกแล้วแต่ว่ามันอยู่บนทางเท้ามันน่าจะเป็นงานของเทศกิจนะคะไม่น่าจะใช่งานของตำรวจค่ะถ่ายรูปรายงานด้วยเก่งจังครับขบวนงานได้แล้วครับผมจะเรียกว่าเป็นการสร้างสุดยอดครับสุดยอดMm-hmm.
าการที่เขาแจ้งเรื่องค่ะตอนนี้สถานการณ์ตรงนี้ก็เป็นปกติแล้วนะคะมีคนตามป้าเป้าไปอยู่นะคะไปที่สน.พหลโยธินนะคะค่ะเดี๋ยวเราต้องปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะตรงนี้สถานการณ์เป็นปกติแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะคะได้บอกยังว่าพาไปสน.เนี่ยครับ